คุณลุงจะลุ้นนิดนึงไปไหนกันนะครับมาจะทำงานครับมาจะไหนอาจจะวางน้ำเขียวครับวางน้ำเขียวเอาลุงตรวจปัสสาวะได้ไหมเนี่ยมาจากปศนะพึ่งจะตรวจมาครับกระป๋าธงชัยเนี่ยครับผมก็บอกเขาแล้วลงมาเลยมาลงมาใหม่มาเชิญโอ้ผมไม่ตรวจเหี่ยวกันโดพึ่งจะเหี่ยวมาเพื่อความบริสุทธิ์ใจทำไมถ่ายรูปไปด้วยจะถ่ายไว้เดี๋ยวมันดึกดื่นเร็วเนาะทั้งสองคนนะทั้งสองคนเลยทั้งหมดเลยมาเด็กน้อยกับยี่ตัวนี้ครับเด็กน้อยเราลงมาไม่มีใบขับขี่เราลงมาไม่มีใบขับขี่ใบขับขี่เอาผมไปยังไงผมอยู่นี่อยู่นี่ลงมาเราน่ะผมก็เหี่ยวมาแล้วจะใหญ่เหี่ยวลงมาตรวจดูอย่ามาโกหกตำรวจไม่เชื่อมันต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานพิสูจน์หลักฐานอะไรเนี่ยรถถ่ายให้ดีไม่งั้นสาบันมีหมายขอไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอลองรถอันนี้ก็เขาก็เหยี่ยวกันมาแล้ววันนี้น่ะถ่ายเลยมีปัญหาถ่ายเลยผมก็จะกลับใส่กุญแจมือผมก็จะกลับบ้านนะครับใจไหนก็ยังโดนมาแล้วไม่เป็นไรถ่ายเลยเขาให้ถ่ายเก็บไว้เนาะฮะให้ถ่ายเก็บไว้วันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ให้ถ่ายประชาชนเด้อประชาชนน่ะถ่ายได้แต่ตำรวจถ่ายประชาชนไม่ได้ถ่ายไม่ได้คุณจักเลียวเห็นเขาว่างโดยไม่ได้รับอนุญาตหาเนี่ยเขาจับเขาถ่ายรูปกันเต็มเลยผมกลายเป็นผู้ต้องหาเลยจะเป็นไหมล่ะจักเลียวใกล้ใกล้ใครนี่ล่ะโดนแล้วกี่คดีแล้วไม่เขาบอกว่าถ่ายได้ครับผมก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนว่ามันหลายด่านเชื่อต่อนี่เลยครับผมนะครับถ่ายเลยอันนี้เหี่ยวอันนี้นี่แต่ผมไม่ปวดเหี่ยวทำไงเนี่ยอ๋อลูกน้องผมไปอยู่นู่นนะไปนู่นไม่ตัวเหี่ยวกันนั่นแหละครับไปท่านี่มันไม่มีบอลโล่งๆตัวนี้มีใช่เป็นเขามีหมอมีไอ้ไหมมีหมออยู่โรงพยาบาลฮะหมออยู่โรงพยาบาลเอาทำไมเขาไม่ให้ตรวจก็โรงพยาบาลมันปปสตรวจได้ไหมนี่นะบ่านี่เขาก็ต้องทำที่โรงแจ้งอันนี้อายมือตื้อๆไอ้ยากาตรวจเขาตรวจไปไหนกันนะน่ารักเลยโอ้ผมยังไม่ได้หายจะชับหายผมไม่ได้เจ็บเดี๋ยวนี้นะเขาทำแบบนี้เนี่ยหายชัดเลยที่นี่หายเลยเพิ่งหายอันนี้อะไรนี่แก้วตรวจฉี่แต่ทำไมจะรู้ของใครเป็นของใครเยี่ยวหรือยังล่ะเยี่ยวยังยังไม่เยี่ยวเลยจนรู้ว่าของใครทำไมเขาไปทำที่โล่งๆล่ะเปิดไฟแจ้งๆไม่ใช่เปิดไฟมันสว่างให้มันเห็นชัดๆมันโล่งไหมเนี่ยตรงนี้โล่งไหมนี่มันโล่งอยู่ครับแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันไม่ไปเยี่ยวกลางแจ้งไม่ใช่ให้มันมีสปอตไลท์แล้วก็มีห้องน้ำดีๆนะฮะอย่าอายคนเวลาคุณไปเยี่ยวคุณเยี่ยวกลางแจ้งไหมก็กลางแจ้งเลยครับไม่ได้เห็นกันทุกคนเฮ้ยคิดถึงความเป็นจริงเนี่ยอย่าไม่เอาเยี่ยวๆมันยังไม่เจ็บเยี่ยวเพิ่งจะเยี่ยวมาเพิ่งตรวจเยี่ยวมาก็ปักธงชัยนี่ก็วางตอนแรกบอกว่าน้ำเขียวมันก็บอกว่าปักธงชัยครับเอาตรงกันกับผมมาจากทำงานก็วางน้ำเขียวแล้วก็เจอด่านก็ปักธงชัยตอนแรกบอกว่าเจอด่านปักธงชัยผมเพิ่งโพสต์ไปนี่น่ะเมื่อตอนนั่นน่ะชอบโพสต์แบบนี้เองเดี๋ยวก็อ๋อจะแก้ทำยังไงกับออกมาจับไอ้เลยไอ้เขายังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วฉันถือว่าก่อกวนการเป็นพนักงานของเจ้าพนักงานเอาผมยืนอยู่เฉยผมก่อกวนตรงไหนเอาถ่ายรูปนี่เหรอเอาถ่ายรูปเฉยก็ว่าก่อกวนเนาะไม่ต้องเปิดหลักฐานชัดเจนมันของคนตรงนี้ไม่เปิดถึงเขาอะไรครับเขาสามคนไม่ได้นะเอาผมก็ยืนผมรอปวดเหี่ยวอยู่ครับจับคุมในตอนนี้จับคุมได้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมก็ยืนอยู่ผมรอกดผมก็ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานของผมครับที่ถ่ายเนี่ยผิดอยู่แล้วเอามันจะผิดอะไรเราคนหนึ่งถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ผมยังที่คุณถ่ายผมอ่ะคุณได้รู้จักผมยังเขาบอกผมเป็นบัตรหน้าที่เนี่ยเอากดคุณได้รับอนุญาตหรือยังที่คุณถ่ายน่ะเอาผมผิดตัวนี้ครับนี่ผิดไม่ผิดเดี๋ยวขึ้นศาลเดี๋ยวจะรู้เองว่าผิดไม่ผิดมีเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวยาเสพติดจะได้บันทึกจับกุมส่งเลยเดี๋ยวว่าครับผมรอปวดเหี่ยวอยู่ครับจะบันทึกจับกุมอะไรผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้เดี๋ยวขึ้นศาลก็จะรู้เองไปเสร็จแล้วจะจับทัน
ฟรีเลยถ่ายเสร็จจบถ่ายเลยเดี๋ยวกันครับผมยังไม่ปวดเหยียบแป๊บนึงครับเอสเอาน้ำในรถให้พี่หน่อยเอาพี่เดินดีๆนะเอาหน้ามันครับหาเห็ดไม่ดอกเดี๋ยวผมไปเอาหน้ามันเดี๋ยวให้เพื่อนไปเอาให้ไม่ต้องไปโอ้ก็ยืนนี่กว่าไอ้ป้ายต่างด่านไอ้ตรงนี้ผมไม่ใช่ด่านคืนหรอกไอ้นี่ด่านกันไหนเนี่ยอ๋อมันไม่มีป้ายไม่มีอะไรนี่ครับเขาไม่มีป้ายหาเอาป้ายมีเขาตั้งไว้อยู่ตรงไหนตั้งไว้ตรงไหนเอาผมหาไม่เห็นครับ